เซล40บาทน่ากินมากคิดถึงตอนเด็กที่ไปยืนอ่านฮาริโบนี่40บาทเองครับลูกอมอมเม็ดลองชมซูเปอร์มาร์เก็ตครับในเยอรมันครับว่าเขาขายอะไรบ้างจริงๆมีหลายอย่างนะครับผลไม้พวกเบอร์รี่ต่างๆเวลาเรามายุโรปเนี่ยผมว่าเบอร์รี่คุ้มสุดเพราะอยู่ในไทยแพงไอ้ลูกเหลืองๆนี่ผมไม่เคยเจอแล้วก็มีพวกสลัดครับราคาประมาณสัก160บาทแซนด์วิชก็ประมาณ150บาทและ130บาทได้ก็จะเป็นแบบว่าของกินที่เราประทังชีวิตเวลาเราอยู่ในต่างประเทศครับมีมะละกอลูกหนึ่ง160โหแพงมากกีวีลูกละ40บาทอะโวคาโดลูกละ120บาทองุ่น200ประมาณ200กว่าบาทครับนี่ไข่เป็นโลหรือไข่เป็นลูกผมไม่แน่ใจน่าจะไข่เป็นแพ็คแพ็คนึง6ลูกประมาณ200ครับประมาณ180เวลามาพวกยุโรปเนี่ยผมว่าพวกแยมน่าซื้อครับมีหลายรสชาติมากพวกแยมเบอร์รี่อย่างเงี้ย100กว่าบาทอันนี้120นี่ครับอันนี้อะไรอ่ะเชอร์รี่เหรอบางทีมันเป็นภาษาเยอรมันผมเลยไม่รู้เนี่ยครับเป็นแยมลูกท้อมั้งครับไม่แน่ใจอันนี้สาลี่ฝรั่งอ๋อนี่วัฟเฟิลอร่อยมากเคยทานที่เนเธอร์แลนด์อันนี้ก็น่าจะซื้อกลับไปที่ไทยครับอันนึงก็ประมาณ120วัฟเฟิลอ้อนี่เนเธอร์แลนด์จริงด้วยเป็นกังหันฮอลแลนด์น่าซื้อครับเดี๋ยวไว้วันกลับอันนี้ข้าวอัดนะถั่วอัดไม่แน่ใจอันนึง50บาทเนี่ยพวกวัฟเฟิลพวกเนี้ยครับวัฟเฟิลน้ำผึ้งอะครับผมเห็นขายในอเมซอนแพงมากก็อย่างว่าเขาอาจจะนำเข้ามาหรือเปล่าที่เหลือพวกซีเรียลนี่น้ำผึ้งเหรอครับโอ้น้ำผึ้งน้ำผึ้งราคาไม่แพงครับ120บาทเออไม่แพงอ่ะน้ำผึ้งก็ซื้อได้น้ำผึ้งซื้อได้ครับพวกช็อกโกแลตแบบนี้ก็น่าซื้อครับเอาไว้ทาขนมปังให้เจ้าตัวเล็กส่วนที่เหลือจะเป็นพวกซีเรียลข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยก็จะไม่แพงอันนี้เป็นถั่วมั้งครับถั่วทาขนมปังเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีหลายรสชาติอันนี้เป็นขนมปังอันนี้เป็นอัลมอนด์เคลือบแพงอยู่แต่ถ้าเป็นถั่วธรรมดาก็เหลือ120อันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจอ
ถั่วเฟตตาชิโอนิวเดทหรืออินทผาลัมครับแต่ถ้าเป็นเครื่องพวกนี้ผมไม่รู้ว่าใครทำอาหารอะไรจะใส่ในเมนูไหนบ้างสปาเกตตี้บาเลล่านี่ขายที่ต่างประเทศหลายประเทศครับถ้าขี้เกียจแบกนี่สิงคโปร์มีขายครับเอ๊ะรู้สึกพาราคอนก็มีนะผมเคยเจออยู่ครับอันนี้พวกเครื่องป่นต่างๆโอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ใหญ่ครับนี่อะไรอ่ะเอ็กซ์ตร้าเชฟซอสมะเขือเทศเหรอเห็นมันอยู่ในโซนไม่รู้เหมือนกันครับที่เริ่มเป็นในโซนตู้แช่แล้วคือพิซซ่าที่นี่ถาดละ120บาทเฮ้ยดีอ่ะ120บาทเองนี่หมด18เดือน9นี่ก็น่าซื้อกลับไปครับพี่ก้าชอบกินด้วยโอเคเดี๋ยวพอซื้อไปให้ว่ามีลด 50% ด้วยอันนี้หมดเร็วหน่อย28เดือน8อ้ออีกไม่กี่วันหมดแล้วแต่มันต้องเข้าเตาอบถ้าไม่เข้าเตาอบไม่ได้ครับจะเอาแบกขึ้นเครื่องแต่ต้องลองอันนี้เป็นพวกอาหารอุ่นร้อนมั้งครับโยเกิร์ตนี่เป็นส่วนโยเกิร์ตนี่ข้าวผัดโอ้ไทยเคอรี่อาหารไทยมาถึงไกลถึงเยอรมันเลยครับนี่เป็นชีสครับสนใจพิซซ่านี่แหละครับเพราะลูกชอบกินจริงๆแล้วซื้อในไทยก็ง่ายกว่าแต่แค่ว่าอยากซื้ออะไรที่แบบว่าเป็นอาหารอย่างอื่นของโล่งของเล่นผมว่าซื้อในไทยถูกกว่าเพราะว่าในจีนนั้นเนี่ยจีนค่อนข้างมีทุกอย่างขายอันนี้กุนเชียงมั้งครับไส้กรอกในไส้กรอกต้องลองซื้อไปถุงละ160บาทถุง160บาทเป็นอย่างนี้200กว่าบาทนี่มาม่าครับมาม่านี่ไข่เยอะแยะนี่เป็นชาผลไม้เหรอันนี้น่าสนกล่องละ80บาทครับที่นี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีเบเกอรี่ด้วยครับเบเกอรี่เยอะมากเพรสเซลดูดิเพรสเซล40บาทน่ากินมากมีหลายอย่างเลยครับเขาก็หยิบถุงมาแล้วก็เอามาใส่ซ่าก็มีถาดเล็กๆส่วนนี้เป็นแบบแพ็คโอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้น่าจะได้หลายชิ้นอยู่ครับแต่ปกติตะกี้เห็นคิวยาวมากนี่อะไรอ่ะเมื่อแรงเหรอไม่รู้ว่าน่าจะเป็นน้ำตาลนะแนว
ซื้อได้หลายอย่างอยู่ครับที่ตรงใกล้ๆโรงแรมผมไม่เห็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ครับที่นี่เยอะพอสมควรครับโอ้ยหนังสือรถคิดถึงตอนเด็กที่ไปยืนอ่านเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เขียนราคา4ยูโรนะครับ 3.3 ยูโรก็ประมาณ150บาทส่วนโซนตรงนี้จะเป็นพวกช็อกโกแลตดูโปรอันนี้120ถั่วเคลือบช็อกโกแลตครับเป็นสีสีก็มีถุงละ80ขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตบาร์อันละ80โอ้ช็อกโกแลตแพงอยู่อันละ40ก้อนหนึ่ง40นิดนิดมีพวกสเปรย์ต่างๆเยลลี่ใช่ฮาริโบเขาบอกว่าผลิตที่เยอรมันไม่ใช่ผลิตที่เยอรมันเป็นโปรดักต์จากเยอรมันพวกเยลลี่แบบเนี้ยเจ้าตัวเล็กชอบแต่เพิ่งทะเลาะกับเขาไปว่าหมอไม่ให้กินเลยไม่อยากซื้อฮาริโบนี้40กว่าบาทเองครับไม่แพงต้องกำหนดให้เขากินแค่นิดๆหน่อยๆนี่ถุงละ80320กรัมถุงใหญ่อยู่ครับเป็นลูกอมช็อกโกแลตประมาณนี้ครับโซนยุโรปนี่เป็นลูกอมอมเมทนะถ้าเป็นช็อกโกแลตผมว่าก็ราคาสมเหตุสมผลอยู่กินแล้วอ้วนช็อกโกแลตอันนี้ตั้งละ50กว่าบาท60บาทแล้วเป็นขนมถุงๆขนมถุงๆนี่ถุงละ60 80 120แพงครับที่เหลือก็เป็นพวกน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มที่นี่ถูกเหลือ40บาทไม่เนี่ยอย่างเงี้ย40น้ำส้ม50บาทโอเคอยู่ครับซื้อน้ำได้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากครับใครอยากเห็นราคาอันไหนต้องหยุดเทปแล้วก็ซูมเข้าไปครับก็จะเห็นราคาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ